สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ครับผมยังไม่ได้ช่วกงินบ่ายข้าวครับผมเอาข้าวมากินได้ไหมได้ครับกินข้าวไปด้วยฟังครูไปด้วยก็ได้ครับผมครับผมวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเนาะในหมวดวันนี้คือการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอให้ฟังให้ดูด้วยวิดีโอให้ดูรอบนึงสำหรับวันนี้จะไม่มีการบ้านครับผมวันนี้ไม่มีการบ้านหรือไม่มีงานให้เราต้องจดเนาะวันนี้จะเป็นวิดีโอที่เราให้ดูโอเคคนไหนเข้ามาแล้วปิดไมค์ครูด้วยเด้อเข้ามาแล้วปิดไมค์ครูด้วยเดี๋ยวเสียงมันจะรบกวนเพื่อนเนาะจะมีใครเข้ามาเพิ่มไหมคะเนี่ยจะมีใครเข้ามาเพิ่มไหมครับน่ามีแล้วเนาะมาถ้ายังไงตอนนี้ให้เวลาอีก10นาที10นาทีให้เวลาอีก10นาทีในการรอเพื่อนก่อนแป๊บนึงเผื่อมีเพื่อนเข้ามาอีกสำหรับใครที่ติดต่อเพื่อนติดต่อเพื่อนโดยทักเฟซเพื่อนไปก็ได้นะครับทักเฟซเพื่อนโดยบอกเพื่อนว่าตอนนี้ครูเริ่มสอนแล้วให้เข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้จะเป็นในหัวข้อเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตตัวนี้จะเป็นในรูปแบบของการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลอย่างปลอดภัยจะใช้อย่างไรและการค้นหาข้อมูลเป็นแบบไหนวันนี้ไม่มีการบ้านแต่ส่วนคาบหน้าเดี๋ยวจะมีงานให้ทำข้อเดียวคาบหน้าน่าจะเป็นงานเพียงข้อเดียวแต่ว่าเป็นรูปแบบชิ้นงานให้เราเขียนลงไปในสมุดสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนเดี๋ยวเปิดเทอมค่อยไปตามงานทีหลังค่อยไปตามงานทีหลังเดี๋ยวครูจะให้ตามงานทีหลังตอนเปิดเทอมว่าเราต้องทำงานอะไรบ้างคนที่ไม่ได้เข้าเรียนเนาะสำหรับคนที่เข้าเรียนก็รอตัวแล้วก็ทบทวนไปในตัวสำหรับคนที่เข้าเรียนแล้วก็เปิดเทอมก็ทบทวนกันไปน่าจะไม่มีแล้วมาเข้าสู่บทเรียนเราได้เลยเริ่มเข้าสู่บทเรียนเราดีกว่าเนาะไหนอ๋อโอเคโอเคตอนนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวสักครู่เราต้องแชร์ตัวสกินที่มันสามารถมีวิดีโอด้วยโอเคมาตัวนี้เป็นหน่วยการเรียนรู้เดี๋ยวขอโชว์วิดีโอนะครับนี่โอเคตัวนี้จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องอะไรเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตเรามาดูก่อนว่าในหัวข้อเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยครูคะสมุดเล่มอะไรคะตัวนี้ยังไม่ต้องจดครับลูกไม่ต้องจดครับสมุดก็จะเป็นในวิทยาการคำนวณเดี๋ยวสมุดเราเอาไว้จดในคาบหน้าคาบหน้าจะเป็นในเรื่องของแบบฝึกหัดมันจะมีแบบฝึกหัดมาให้เราจดเดี๋ยวเราไว้จดคาบหน้านะครับคาบนี้ก็ฟังครูอธิบายแล้วก็ดูวิดีโอไปในตัวด้วยโอเคไหมมาดูในหน่วยตัวนี้หน่วยการเรียนรู้ที่3คือการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรมาดูกันมาดูกันว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไงมาดูในหน้าถัดไปมาดูรูปแบบของการใช้อินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายของคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เชื่อมกันเป็นจำนวนมากและครอบคลุมไปทั่วโลกทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันได้อย่างเช่นอินเทอร์เน็ตถ้าเราต้องการค้นหาหรือต้องการจะหาข้อมูลในสิ่งต่างๆเราสามารถเข้าไปในที่ Google แล้วพิมพ์คำที่เราต้องการจะค้นหาหรือพิมพ์คำที่สิ่งที่เราต้องการค้นหานั่นเองมาตัวนี้การมาให้บริการอินเทอร์เน็ตมาดูในรูปแบบของวิดีโอเราตอนนี้เห็นวิดีโอครูไหมครับเห็นวิดีโอของครูไหมเห็นครับผมเห็นเนาะโอเคปรับเป็นระบบ HD อันนี้เห็นไหมสักครู่นะครับรอให้มันปรับก่อนเนาะตอนนี้รอให้มันปรับก่อนเดี๋ยวเราพูดเรื่องอันนี้ก่อนในรูปแบบของอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบแต่การค้นหาเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับที่เราจะใช้ว่ารูปแบบอินเทอร์เน็ตนั้นเวลาเราจะค้นหาหรือในสิ่งที่เราจะต้องการค้นหานั้นมันเป็นรูปแบบไหนอ่ะแล้วค้นหาอย่างไรให้ปลอดภัยเราก็ต้องเลือกจากการดูเว็บไซต์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยหรือการที่เราไม่เปิดเผยข้อมูลจริงของเราอ่ะในการค้นหาหรือในระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองมาดูวิดีโอการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลอินเทอร์เน็ตมาจากคำว่า Internet Connection Network เป็นเครือข่ายของการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายย่อยๆหลายๆเครือข่ายรวมกันเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะต้องทำการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตก่อนโดย ISP จะทำหน้าที่ในการเชื่อมสัญญาณจากภายในประเทศไปยังทั่วโลกโดยสายสัญญาณความเร็วสูงโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 1. ซึ่งในปัจจุบันมีหลายๆบริษัทเช่น Tree Broadband Crew AIS เป็นต้นทำการส่งสัญญาณผ่านโทรศัพท์พื้นฐานหรือเคเบิลใยแก้ว 2. เข้ามายังอุปกรณ์เราเตอร์ 3. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือ 4. ด้วยสัญญาณแบบใช้สายหรือสัญญาณไร้สายหรือ Wi-Fiบนอินเทอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลอยู่มากมายรอให้เราไปค้นหาแล้วใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าข้อมูลจะเป็นข้อความรูปภาพวิดีโอเพลงซอฟต์แวร์แผนที่ข้อมูลบุคคลข่าวและข้อมูลอื่นๆโดยปัจจุบันมีเว็บไซต์มากกว่า1,200 ล้านเว็บไซต์ซึ่งการหาข้อมูลสามารถหาได้จากเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นหรือที่เรียกว่า Search Engine ตัวอย่างเช่น Google Bing Yahoo YouTube เป็นต้นนะครับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเมื่อได้รับข้อมูลต้องนำมาพิจารณาโดยใช้วิธีสังเกตและตั้งคำถามโดยใช้หลักที่ว่า 1.ใคร who 2 อะไร what 3 เมื่อไร when 4 ทำไม why 5 อย่างไร how ตัวอย่างการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลโจทย์หลังเลิกเรียนเด็กชายนุ่มนิ่มยืนรอคุณพ่ออยู่หน้าโรงเรียนมีชายแปลกหน้าเข้ามาพูดคุยและเชิญชวนไปเล่นเกมที่ร้านบริเวณนั้นนุ่มนิ่มจึงคิดวิเคราะห์ตามหลัก Who What When Why How Who ถามใครส่งข้อมูลมาตอบคนแปลกหน้า What ถามส่งข้อมูลอะไรมาตอบมีร้านเกมเปิดใหม่ When ถามข้อมูลส่งมาเมื่อไรตอบเป็นข้อมูลล่าสุด Why ถามทำไมจึงส่งข้อมูลให้ตอบคนแปลกหน้าต้องการเงิน How ถามวิธีส่งข้อมูลมาให้อย่างไรตอบพูดคุยชักชวนโน้มน้าวนุ่มนิ่มจึงสรุปว่าไม่ไปตามคำชักชวนของคนแปลกหน้าเนื่องจากไม่รู้จักคนแปลกหน้าและไม่น่าเชื่อถือเขาต้องการให้เราไปเล่นเกมจะได้เสียการค้นหาความรู้และการประเมินความน่าเชื่อถือนั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เรารู้ความสำคัญและเทคนิคเพียงเท่านี้การค้นหาความรู้การประเมินความน่าเชื่อถือก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้ไงคำยาวเขาสอนแต่ไม่เข้าเรียนเข้าเรียนทุกวันไม่เข้าเรียนฝ่ายเลยไม่เข้าเรียนอย่าไปเชื่อพี่แกก็เข้าวิดีโอจบแล้ววิดีโอจบแล้วใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมปิดไมค์ให้ครูนะครับใครที่เข้ามาใหม่ครับผมใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมปิดไมค์ให้ครู
ตัวนี้จะเป็นวิดีโอที่เรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลมีหลายรูปแบบและมีในรูปแบบต่างๆว่ามีอะไรบ้างการใช้อินเทอร์เน็ตมีรูปแบบไหนบ้างและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมันจะมีหลายรูปแบบเช่นในระบบสายแลนระบบการกระจายไวไฟหรือระบบไวไฟหรือสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากสัญญาณมือถือตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบการปล่อยสัญญาณการปล่อยสัญญาณหรือการควบคุมสัญญาณของระบบอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตมันมีหลายประเภทหลายประเภทแล้วก็มีขีดจำกัดหรือความเร็วของการใช้ขึ้นอยู่กับว่าประเภทที่เราใช้นั้นมันมีขีดจำกัดการส่งข้อมูลอย่างไรหรือรูปแบบของการใช้ข้อมูลเหล่านั้นมันมีรูปแบบแบบไหนนั่นเองมาดูเพาเวอร์พอยต์เราต่อมาดูเพาเวอร์พอยต์เราต่ออ่ะรูปแบบการค้นหาความรู้รูปแบบการค้นหาความรู้เห็นนะครับครูขอขยายก่อนนะครับรูปแบบการค้นหาความรู้เป็นอย่างไร1รูปแบบของการค้นหาความรู้ในเรื่องของ index index จะเป็นรูปแบบของการค้นหาในสิ่งที่เราต้องการหรือเดี๋ยวขอซูมก่อนครับจะเป็นรูปแบบนี้รูปแบบแรกการค้นหาข้อมูล index จะเป็นการค้นหาในสิ่งที่เราต้องการหรือการพิมพ์หรือการพิมพ์เพื่อการค้นหานั่นเองมาดูอันที่สองเป็นอย่างไรอันที่สองเป็นอย่างไรดูการค้นหาแบบแน่จะเป็นการค้นหารูปแบบที่สองคือการค้นหาโดยพิมพ์เว็บไซต์ลงไปตัว stress หรือการพิมพ์เว็บไซต์การพิมพ์เว็บไซต์ลงไปนั่นเองจะเป็นในรูปแบบของการพิมพ์เว็บไซต์ลงไปมาดูตัวแรกการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์ค้นหาผ่านเว็บลักษณะของ Scratch การใช้งานจะต้องพิมพ์ค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดจากการค้นหาตัวเนี้ยจะแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆจะเป็นอย่างไรจะเป็นการค้นหาอย่างนี้เมื่อเราค้นหาละเมื่อเราตัวเนี้ยมันเป็นรูปแบบของการค้นหาที่เวลาเราค้นหาปุ๊บในรูปแบบเนี้ยมันจะเป็นการแสดงข้อมูลหรือสิ่งที่เราต้องการในเว็บไซต์ตัวนั้นคือการค้นหาแบบเนี้ยมันจะเจาะจงเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เราต้องการหรือหมายถึงว่าการที่เราต้องการในเรื่องแบบของเว็บไซต์เราต้องการข้อมูลจากเว็บไซต์นี้โดยตรงเราก็พิมพ์ตัวของเว็บไซต์หรือเว็บตัวที่เราต้องการนั้นลงไปโดยคีย์ถูกทุกกระบวนการและขั้นตอนเมื่อเรากดค้นหามันก็จะเข้าสู่ระบบของการค้นหาของตัวเว็บไซต์ที่เราต้องการนั่นเองส่วนการค้นหาแบบอินเด็กซ์เป็นยังไงเขาตัวนี้มันจะบอกว่าเป็นการค้นหาข้อมูลโดยคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการจะดูในเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์จากนั้นจากนั้นหน้าจอเนี่ยก็แสดงผลรายละเอียดหัวข้อปลีกย่อมาตามที่เราเห็นอย่างที่เราเห็นก็อย่างเช่นเราค้นหาในเรื่องของสัตว์ป่าสงวนมันก็จะได้ลงมามันก็จะลงมาปุ๊บมันจะเป็นข้อมูลของปีกย่อยปีกย่อยคือข้อมูลที่เราสามารถเลือกดูได้ว่าเราต้องการจะดูของส่วนไหนหรือจะดูในส่วนตัวไหนเราก็สามารถเปิดได้หลายเว็บไซต์ส่วนด้านที่2เนี่ยก็คือเป็นการเจาะจงเข้าสู่เว็บนั้นเว็บเดียวมาดูในส่วนถัดไปตอนนี้เป็นเว็บไซต์ในส่วนของเว็บไซต์ก็คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลเช่นข้อความจะเป็นในเรื่องของการค้นหาข้อมูลอย่างเช่นข้อความภาพคลิปวิดีโอโดยการค้นหาข้อมูลเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดที่เราเรียกว่าคีย์เวิร์ดหรือเนี่ยเว็บไซต์ที่เรานิยมใช้มากที่สุดในเว็บไซต์ที่เรานิยมใช้มากที่สุดคืออะไรก็จะเป็นปัจจุบันนี้ก็จะเป็น Google จะเป็นในเรื่องของ Google เห็นไหมเป็นในรูปแบบของ Google โอ้โหเห็นไหมล่ะเป็นเว็บไซต์ที่เราใช้เยอะที่สุดใช่ไหม Google เราก่อนที่เราจะค้นหาอะไรเมื่อเราเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตปุ๊บเราจะพิมพ์คำแรกเลยคำว่า Googleบางคนจะพิมพ์คำว่า Google เข้าไปหรือบางคนจะพิมพ์คำว่าการค้นหาเข้าไป
มันก็จะขึ้นในระบบเป็น Google ตัว Google ตัวการค้นหาในสิ่งเหล่านี้ที่เราต้องการต่อมาในรูปแบบของการการใช้งานเว็บไซต์มีขั้นตอนอย่างไรการใช้งานเว็บไซต์มีขั้นตอนอย่างไรมันจะเชื่อมโยงกับบทแรกๆที่ครูเกิดให้ฟังว่าวิธีการเข้าเว็บไซต์หรือการเปิดเว็บไซต์นั้นมันมีวิธีอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรมาดูขั้นตอนแรกก็คือเปิดเว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์ Chrome และป้อนคำว่า www.google.com ที่อยู่ของเว็บที่เราเรียกว่าที่อยู่ของเว็บแล้วกดแป้นพิมพ์ที่ Enter จากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่างเว็บ Insertหรือที่เราเรียกว่า Google นั่นเองมาในส่วนที่2มาในส่วนที่2ที่เราเรียกว่าการป้อนคีย์เวิร์ดหรือที่ช่องกลางของหน้าจอแล้วคลิกค้นหาดังภาพว่าเราเห็นไม่ชัดดังภาพนี่จะเป็นการกดค้นหาหรือการกดเพื่อที่เราจะพิมพ์ในสิ่งที่เราต้องการจะค้นหาเองแล้วก็กดแป้นพิมพ์หรือกดคลิกเพื่อค้นหานั่นเองในส่วนที่3เขาว่าไงดูกันส่วนที่3เขาบอกว่ากำหนดคำที่ได้ค้นหาเจาะจงประเภทไฟล์หรือข้อมูลไฟล์แท็บแล้วนามสกุลของไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการเช่นต้องการไฟล์เฉพาะไฟล์การนำเสนอ PPT หรือตัวเนี้ยเป็น PDF หรือ PowerPoint เราก็กำหนดเข้าไปเลยเรากำหนดการค้นหาเข้าไปเลยจะย่อส่วนก่อนนอกจากนี้การค้นหาในเว็บของ Google เนี่ยยังสามารถระบุรายละเอียดอื่นๆเพื่อเจาะจงการค้นหาได้ดังนี้มีอะไรบ้าง1ค้นหาแบบระบุช่วงเวลาเห็นไหมเราหลายคนเลยครูแน่นอนเลยว่าหลายคนไม่เคยสังเกตไม่เคยสังเกตเมื่อการกดหรือการค้นหาไปแล้วเมื่อค้นหาไปแล้วเมื่อเจอข้อมูลแล้วเราไม่ได้สังเกตเลยว่ามันสามารถค้นหาโดยระบุเวลาได้การค้นหาโดยระบุเวลานี่คืออะไรก็คือการค้นหาข้อมูลที่ถูกออนไลน์ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยกำหนดคำค้นหาที่ต้องการแล้วเมื่อคลิกเครื่องมือและเลือกช่วงเวลาข้อมูลที่ต้องการนั่นเองเห็นไหมเดี๋ยวครูจะลองเข้าให้ดูเดี๋ยวครูจะลองเข้าให้ดูสมมติเราต้องการค้นหาพิมพ์เข้าไปเราก็พิมพ์เข้าไปสัตว์ป่าเรากด enter เข้าไปเห็นไหมมันจะอยู่ในส่วนของตรงนี้สักครู่นะเห็นไหมว่ามันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยการตั้งค่าหรือเครื่องมือเห็นไหมแท็บเนี้ยเราสามารถค้นได้เราสามารถเลือกดูได้ในแท็บเนี้ยเดี๋ยวครูจะบ่งไว้ให้นี่เราไม่เคยสังเกตเลยเนี่ยในแท็บเนี้ยบางทีการค้นหาของเราไม่เคยรู้เราไม่เคยได้ดูหรือเราไม่เคยสังเกตเลยว่ามันสามารถเลือกดูได้มันสามารถตั้งค่าอะไรได้บ้างมันตั้งค่ากำหนดเวลาได้ไหมหรือว่าต้องการจะค้นหาอะไรในรูปแบบไหนได้ไหมในแถบเครื่องมือนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งรูปวิดีโอข่าวสารแผนที่แล้วก็เพิ่มเติมและการตั้งค่าแล้วเครื่องมือในสิ่งต่างๆเราสามารถกำหนดได้ในการค้นหานั่นเองมาต่อที่ว่าที่พอยต์เราต่อเล่นต้นไปใครเข้ามาผิดไหมครูด้วยครับไข่มุกใครเข้ามาแล้วผิดไหมครูด้วยครับโอเคครับขอบคุณครับมาดูในส่วนที่2การค้นหาภาพที่ตรงต่อความต้องการมากที่สุดการค้นหาภาพที่ตรงต่อการต้องการมากที่สุดเห็นไหมในรูปแบบของการค้นหามันมีหลายรูปแบบแล้วก็มีสามารถเลือกภาพสีรูปแบบของสีหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องการค้นหาได้อย่างเช่นเนี่ยการค้นหาภาพแบบเจาะจงสีสามารถค้นรูปภาพแบบเจาะจงสีได้4ประเภทโดยกำหนดคำค้นหาที่เราต้องการเมื่อคลิกเครื่องมือและเลือกสีจะมีภาพสีใช้สำหรับการค้นหาภาพสีภาพขาวดำใช้สำหรับการค้นหารูปภาพที่มีสีดำหรือสีขาวดำภาพโปร่งใสสามารถค้นหารูปที่มีภาพโปร่งใสได้หรือภาพเจาะจงสีนั่นเอง
ถ้าเจาะจงสีเราสามารถเลือกในรูปแบบของสีได้ว่าเราต้องการค้นหาในรูปแบบสีอะไรใครที่เขียนหน้าจอครูอยู่นะครับไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเล่นหน้าจอครูลูกศรอะไรก็ออกนะครับเนาะโอเคมาในรูปแบบสไลด์ถัดไปการค้นหาแบบเจาะจงประเภทตัวนี้มาในส่วนของที่2แล้วการค้นหาแบบเจาะจงประเภทอย่างเช่นสามารถค้นหาภาพเจาะจงได้5ประเภทโดยกําหนดคําที่เราต้องการค้นหาหรือกําหนดคําที่เราต้องการและเมื่อนั้นเราคลิกที่เครื่องมือและเลือกประเภทเครื่องมือแล้วเลือกประเภทอย่างเช่นใบหน้าเราต้องการค้นหาใบหน้าใช้สําหรับการค้นหาภาพใบหน้ามนุษย์เห็นไหมว่ามันมีเราสามารถเลือกการค้นหาได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการค้นหาได้เห็นไหมภาพถ่ายตัวนี้ภาพถ่ายมันก็จะเลือกประเภทได้เห็นไหมฝั่งนี้ถ้าเราจะดูฝั่งนี้ถ้าเราไม่ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เห็นไหมมันจะบอกว่าเลือกประเภทใบหน้ามันก็เลือกประเภทถ้าเราค้นหาสมมตินักเรียนเราต้องการค้นหาคำว่านักเรียนมันก็จะค้นหาแล้วล่ะเลือกภาพประเภทภาพแบบไหนมาค้นหาที่รูปแล้วเลือกประเภทของภาพจะเป็นใบหน้าภาพถ่ายคลิกบอร์ดภาพวาดลายเส้นหรือแอนิเมชันแอนิเมชันสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถค้นหาได้สิ่งเหล่านี้เราก็สามารถค้นหาได้หรือเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะค้นหาได้เช่นเดียวกันนั่นเองมาดูในส่วนต่อไปการค้นหารูปตามขนาดที่เราต้องการตัวนี้เราก็สามารถทำได้โดยอะไรโดยกำหนดคำค้นหาที่เราต้องการโดยที่คลิกที่เครื่องมือและเลือกขนาดรูปภาพเห็นไหมเลือกเครื่องมือและมาที่ประเภทของขนาดเราสามารถเลือกได้มาดูตามครูเลยถ้าใครต้องการเผื่อใครที่ต้องการค้นหาและยังไม่รู้ในส่วนนี้เห็นไหมเห็นในส่วนที่ครูวงกลมไหมเห็นในส่วนที่ครูวงไหมเราสามารถค้นหาได้เห็นไหมเราสามารถค้นหาได้เราสามารถกำหนดได้ว่าเราต้องการภาพขนาดไหนขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือไอคอนเราก็สามารถเลือกได้นอกจากเราจะค้นหาขนาดได้แล้วมาดูในส่วนนี้เห็นไหมเรายังเลือกสีตามที่ครูบอกไปข้างต้นเราสามารถเลือกสีได้สีใดก็ได้ขาวดำโปร่งใสหรือสีที่เราต้องการที่จะกำหนดภายในเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นั่นเองต่อมาเป็นสิทธิการใช้งานสิทธิการใช้งานเดี๋ยวเราจะพูดในพอยต์ถัดไปตัวนี้จะเป็นรูปแบบของสีหรือเป็นรูปแบบของขนาดว่าเราจะเลือกแบบขนาดแบบไหนหรือขนาดที่เราต้องการขนาดไหนนั่นเองมาในส่วนต่อไปคือค้นหาเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธินี่ตัวนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องการค้นหาแต่ส่วนใหญ่เมื่อเราเข้าไปเว็บไซต์หรือเราค้นหาแล้วเราจะไม่ค่อยได้คำนึงถึงในเรื่องนี้เราไม่ค่อยได้คำนึงถึงในเรื่องนี้ว่าเราต้องการค้นหาในส่วนแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปละเมิดสิทธิ์การป้องกันอะไรเลยตัวนี้จะเป็นในรูปแบบของการค้นหาเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ์โดยกำหนดคำค้นหาคลิกที่เครื่องมือและเลือกสิทธิ์ในการใช้งานจะปรากฏข้อมูลดังนี้มันจะขึ้นเครื่องมันจะขึ้นมาว่าดูตามภาพตัวนี้ดูตามภาพตรงนี้ตรงที่ขดเดี๋ยวครูวงกลมให้นี่ตรงนี้ดูกรอบตรงนี้เห็นไหมกรอบตรงนี้ถ้ามาดูถ้ามาดูในแถบเครื่องมือถ้ามาดูในแถบเครื่องมือของครูครูเข้ามาแล้วเราก็ตัวนั้นก็จะอธิบายในเรื่องของการใช้สิทธิ์เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาเมื่อเข้ามาเราก็โหนดที่เครื่องมือคลิกไปที่เครื่องมือเราก็ไปเลือกใช้งานสิทธิ์เห็นไหมมันจะขึ้นมาติดป้ายกำกับว่าใช้ซ้ำและแก้ไขได้มันจะมีให้เราเลือกหลายแบบติดหรือจะติดป้ายกำกับว่าใช้งานซ้ำได้หรือติดป้ายว่าใช้งานซ้ำที่ไม่ละเมิดพาณิชย์หรือแก้ไขไม่ได้มันก็จะมีให้เราเลือกแบบโดยที่เราไม่ต้องไปละเมิดสิทธิ์ภาพเหล่านี้ภาพกลุ่มไม่สามารถนำไปใช้ได้แต่ต้องขออนุญาตก่อนนำภาพไปใช้ได้สามารถแก้ไขภาพได้และสามารถนำไปใช้เชิงพาณิชย์ได้ตัวนี้มันจะมีบางภาพที่เราไม่สามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตก่อนนั่นเองตัวนี้เราต้องคำนึงถึงนะครับเวลา
เราจะเอาภาพของใครหรือจะนำรูปภาพใดๆเพื่อจะนำไปเผยแพร่หรือไปสื่อเป็นสื่อประกอบอะไรต่างๆอ่ะเราต้องเกิดจากการดูสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของเขาก่อนไม่งั้นถ้าเกิดเจ้าของภาพเห็นเขาอาจจะฟ้องเราได้เนาะอันนี้เราต้องควรคำนึงถึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยมาดูในส่วนต่อมาคือเทคนิคการใช้ Google ให้มากกว่าใช้สืบค้นข้อมูลมาดูเทคนิคการใช้ Google หรือการใช้ Google ให้มากกว่าการใช้สืบค้นข้อมูลเป็นอย่างไรดูกัน1การค้นหาไฟล์เอกสารนามสกุลต่างๆเช่น PDF Doc Word หรือ PowerPoint ในส่วนต่างๆเนี่ยมันก็สามารถค้นหาได้โดยแค่เราใส่นามสกุลของคีย์เวิร์ดเข้าไปในส่วนที่2การตรวจสอบสภาพอากาศเช็คสภาพอากาศอันนี้เราก็สามารถทำได้ในส่วนที่3คือการใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์ตัวนี้เราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นในส่วนของอ้างอิงส่วน PowerPoint ก็หมดวันนี้เดี๋ยวครูจะให้ดูอันนี้อีกแบบนึงการใช้อินเทอร์เน็ตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วมาดูในเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตตัวนี้เราได้ให้ดูวิดีโอตัวนี้ไปแล้วว่าการใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้เป็นอย่างไรต่อมาเราจะมาดูการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาดูในเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีการเชื่อมต่อระหว่างหลายๆเครือข่ายทั่วโลกผ่านภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าโปรโตคอลโดยผู้ใช้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆทางเช่นอีเมลและเว็บบอร์ดนอกจากนี้สามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆรวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้Social Network หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นการที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสร้างคอนเนคชันกับเพื่อนรวมถึงคนอื่นๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านผู้ให้บริการทาง Social Network เช่น Facebook Google Plus หรือ Twitter จนทำให้เกิดสังคมเสมือนจริงเราสามารถแชร์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอโดยเพื่อนๆในเครือข่ายสามารถรับรู้และโต้ตอบได้ทางด้านสถิติในปี2013คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง26ล้านคนหรือคิดเป็นกว่า 40% และใช้งานคิดเป็นเวลากว่า1ใน3ของวันโดยมีการใช้งานผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กมากที่สุดคิดเป็น 80% รองลงมาคือการอ่านข่าวสารและหนังสือประมาณ 60% และสุดท้ายใช้เพื่อค้นหาข้อมูลประมาณ 57% และจากการสำรวจในปี2014 Social Network ที่ได้รับความนิยมได้แก่ Facebook Google Plus และ LINE Application และยังรวมไปถึง Social Network อย่าง Instagram และ Twitter ที่มียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตใช้ในการติดต่อสื่อสารรวมถึงแบ่งปันและแสดงความคิดเห็นกับบุคคลอื่นทั่วโลกอาทิใครเรียกครูครับใครเรียกครูครับเมื่อกี้ไม่มีแล้วดูต่อที่ผ่านแชทรูมหรือเว็บบอร์ดใช้ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
เมื่อกี้ใครเรียกครูครับผมได้ยินเสียงเมื่อกี้ไม่มีเนาะผมไม่เห็นใครเลยนะครูไม่มีคนเรียกใช่ไหมได้ยินเสียงเลยอ่ะสงสัยครูหูฝาดมาดูต่อไหวสถานการณ์ข่าวสารจากทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วสามารถเปิดร้านค้ารวมถึงซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเดินทางหรือเดินหาร้านค้าสามารถรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าบริการโทษของอินเทอร์เน็ตได้รับข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นการดาวน์โหลดเพลงหนังหรือรูปภาพอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายก่อให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นการล่อลวงให้เสียทรัพย์และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก่อให้เกิดการหมกมุ่นในกลุ่มของเยาวชนที่เข้าไปใช้งานอินเทอร์เน็ตจนทำให้เกิดโรคติดต่อทางอินเทอร์เน็ตหรือทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและสังคมได้ข้อควรระวังในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ควรโพสต์รูปถ่ายหรือแชร์รูปส่วนตัวในสถานะสาธารณะไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์โดยไม่ตรวจสอบไม่ควรเช็คอินบอกให้คนอื่นรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่ควรโชว์สถานะในสังคมออนไลน์เป็นสาธารณะและควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุก3เดือนตัวนี้เขาจะอธิบายในเรื่องของอินเทอร์เน็ตคืออะไรอ่ะมาดูในส่วนของตัวประกอบเรารู้แล้วว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไรต่อมาเรามาดูในส่วนของประกอบในระบบเครือข่ายในระบบเครือข่ายนี้มีแบบไหนบ้างและการแยกออกเป็นระบบเครือข่ายเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างในระบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือส่วนประกอบของระบบเครือข่ายนั่นเองส่วนประกอบของเครือข่ายในชีวิตประจำวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายตลอดเวลาเพราะทุกการติดต่อสื่อสารนั้นต้องผ่านระบบเครือข่ายมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ SMS ATM วิทยุโทรทัศน์ล้วนเป็นระบบเครือข่ายทั้งนั้นโดยที่อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกในที่นี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบพื้นฐานของเครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องบริการข้อมูลเครื่องลูกขายสถานีการเครือข่ายสายเคเบิลฮับและสวิตช์และระบบปฏิบัติการเครือข่ายเครื่องศูนย์บริการข้อมูลหรือมักเรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกขายบนเครือข่ายเช่นบริการไฟล์เซิร์ฟเวอร์บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นเนื่องจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มักต้องรับภารกิจหนักในระบบจึงมักใช้เครื่องที่มีขีดความสามารถสูงมาเป็นเครื่องแม่ขายเครื่องลูกขายหรือคลายเอนต์เป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายซึ่งอาจเรียกว่า Workstation ก็ได้โดยมักเป็นเครื่องของผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับติดต่อเพื่อขอบริการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งสามารถจะขอหรือนำซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายมาประมวลผลใช้งานได้และยังติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆในเครือข่ายได้การ์ดเครือข่ายแผงวงจรสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายจะต้องมีอุปกรณ์นี้หน้าที่ของการ์ดก็คือแปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตามสายสัญญาณทำให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้สายเคเบิลเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีสายเคเบิลเพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต่างๆให้อยู่บนเครือข่ายเดียวกันเพื่อสื่อสารกันได้นอกจากนี้เครือข่ายยังสามารถสื่อสารระหว่างกันโดยไม่ใช่สายก็ได้ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายไร้สายโดยสามารถใช้คลื่นวิทยุหรืออินฟราเรดเป็นตัวกลางในการนำพาสัญญาณอีกทั้งยังสามารถนำเครือข่ายแบบมีสายและเครือข่ายแบบไร้สายมาเชื่อมต่อเข้ากันเป็นเครือข่ายเดียวกันได้ฮับและสวิตช์อุปกรณ์ฮับและสวิตช์ใช้เป็นศูนย์กลางของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าด้วยกันซึ่งฮับหรือสวิตช์นั้นจะมีพอร์ตเพื่อให้สายเคเบิลเชื่อมต่อเข้าระหว่างฮับกับคอมพิวเตอร์โดยจำนวนพอร์ตขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดเช่น
แบบ4พอร์ต8พอร์ต16หรือ24พอร์ตและยังสามารถนำฮับหรือสวิตช์หลายๆตัวมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อขยายเครือข่ายได้อีกด้วยระบบปฏิบัติการเครือข่ายเครื่องแม่ข่ายของระบบจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายไว้เพื่อทำหน้าที่ควบคุมและรองรับการทำงานของเครือข่ายเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องพึ่งซอฟต์แวร์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพตามด้วยเช่นกันรูปแบบของเครือข่ายแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่เครือข่าย client server และเครือข่ายแบบ peer to peer เครือข่ายแบบ client serverเป็นเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้คอยบริการข้อมูลให้กับลูกเครือข่ายโดยมีฮับหรือสวิตช์เป็นตัวกลางคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะถูกต่อเข้ากับฮับเพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างกันและสามารถขอใช้บริการเว็บเซิร์ฟเวอร์เมลเซิร์ฟเวอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์และเป็นเซิร์ฟเวอร์ได้เครือข่ายประเภทนี้อาจมีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งทำหน้าที่หลายๆหน้าที่บนเครื่องเดียวหรือทำหน้าที่เฉพาะเลยก็ได้เว็บเซิร์ฟเวอร์คือบริการ HTTP Hypertext Transfer Protocol เพื่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลทั้งภาพและเสียงผ่านเว็บเบราว์เซอร์เช่นบริการเว็บ thaior.com บริการเว็บ localhost.com หรือเว็บไซต์อื่นๆเป็นต้น Mail Server คือเครื่องบริการรับส่งจดหมายสำหรับสมาชิกบริการที่มีให้ใช้เช่นส่งจดหมายรับจดหมายหรือการมี address bookตัวอย่างเมลเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปได้แก่ Hotmail หรือ Thaimail เป็นต้นไฟล์เซิร์ฟเวอร์คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน้าที่จัดเก็บไฟล์โดยการจัดเก็บไฟล์นั้นจะทำเสมือนฮาร์ดดิสก์ส่วนรวมเสมือนว่าผู้ใช้งานทุกคนมีที่เก็บข้อมูลอยู่ที่เดียวสามารถดูแลรักษาข้อมูลได้ง่ายและป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูลข้อมูลดังกล่าวสามารถแชร์ให้กับเครื่องไคลเอนต์ได้โดยปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่มีหน้าที่ต้องประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงแหล่งเก็บข้อมูลเท่านั้นกล่าวง่ายๆก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เหมือน input output สำหรับไฟล์ print server คือเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน้าที่ในการจัดการแบ่งปรินเตอร์ในสำนักงานจากเครื่องปรินเตอร์เครื่องเดียวใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวทำให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถสั่งปรินผ่าน print server ได้หน้าที่หลักๆของ print server คือช่วยในการแบ่งปันจัดคิวและจัดการเรื่องไฟล์ snooping เป็นต้นข้อดีข้อเสียของระบบ client server ข้อดีคือเป็นเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูงและการเพิ่มสถานีเครือข่ายสามารถเพิ่มได้ง่ายตามที่ต้องการมีระบบความปลอดภัยสูงทางด้านระบบความปลอดภัยในฐานข้อมูลหรือการจัดการสิทธิการใช้งานของ user ข้อเสียคือมีการลงทุนสูงและในการติดตั้งจำเป็นต้องพึ่งพาผู้ควบคุมระบบที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเครือข่ายแบบ peer to peerเป็นระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนเครือข่ายมีฐานะเท่าเทียมกันโดยที่ทุกเครื่องจะต่อสายเคเบิลเข้ากับฮับหรือสวิตช์ทุกเครื่องสามารถใช้ไฟล์ในเครื่องอื่นได้และสามารถให้เครื่องอื่นมาใช้ไฟล์ของตนเองได้เช่นกันระบบเครือข่ายประเภทนี้มักจะใช้งานภายในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีขนาดเล็กใช้คอมพิวเตอร์ไม่เกิน10เครื่องอาจมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในระบบเนื่องจากข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกส่งไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นด้วยเช่นกันข้อดีของระบบเครือข่ายแบบ peer-to-peer คือลงทุนต่ำไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลระบบและติดตั้งง่ายข้อเสียคือมีขีดความสามารถจำกัดมีระบบความปลอดภัยค่อนข้างต่ำทั้งในด้านการจัดการข้อมูลและการกำหนดสิทธิใช้งานของ user มีปัญหาเกี่ยวกับการขยายเครือข่ายเนื่องจากหากมีจำนวนเครื่องเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อความเร็วของระบบที่ช้าลงได้อย่างเห็นได้ชัดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายได้แก่รีพีเตอร์ฮับสวิตช์บริดจ์เราเตอร์และเกตเวย์รีพีเตอร์ในระบบแลนโดยทั่วไปนั้นยิ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอยู่ไกลกันมากเท่าไหร่สัญญาณที่จะส่งถึงกันก็จะเริ่มเพี้ยนและจางหายไปในที่สุดจึงต้องมีอุปกรณ์เสริมพิเศษที่เรียกกันว่ารีพีเตอร์ขึ้นมาทำหน้าที่ในการทนสัญญาณคือช่วยขยายสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งบนสายแลนให้แรงขึ้นและจัดรูปสัญญาณเย็นให้กลับไปเหมือนเดิมจากนั้นคือค่อยส่งต่อไปครับทำหน้าที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางที่กระจายข้อมูลช่วยให้คอมพิวเตอร์ต่างๆบนเครือข่ายสามารถสื่อสารถึงกันได้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต่อเข้ากับฮับโดยสายเคเบิลและส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านฮับฮับไม่สามารถระบุแหล่งที่มาข้อมูลหรือปลายทางของข้อมูลที่จะส่งไปได้
ดังนั้นฮับจะส่งข้อมูลไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับฮับทุกเครื่องรวมถึงเครื่องที่ส่งข้อมูลด้วยฮับไม่สามารถรับและส่งข้อมูลพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันจึงทำให้ฮับทำงานช้ากว่าสวิตช์การเชื่อมต่อแบบนี้หากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เปิดเครื่องใช้งานอยู่เครื่องลูกขายก็จะไม่สามารถใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตได้เลยสวิตช์คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากฮับลักษณะทางกายภาพของเน็ตเวิร์กสวิตช์นั้นจะเหมือนกับเน็ตเวิร์กฮับทุกอย่างแตกต่างกันตรงที่ฮับนั้นจะเรียกส่งข้อมูลถึงผู้รับเท่าที่จำเป็นเท่านั้นทำให้เครือข่ายที่ใช้สวิตช์มีความเร็วสูงกว่าเครือข่ายที่ใช้ฮับและมีความปลอดภัยสูงกว่าสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกันบริดจ์เป็นอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย2เครือข่ายที่แยกจากกันเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่าง2เครือข่ายบริดจ์มีความสามารถมากกว่าฮับและรีพีเตอร์กล่าวคือสามารถกรองข้อมูลที่จะส่งได้โดยตรวจสอบว่าข้อมูลที่จะส่งนั้นมีปลายทางอยู่ที่ใดหากปลายทางเครื่องอยู่ภายในเซกเมนต์เดียวกันกับเครื่องส่งก็จะส่งข้อมูลนั้นไปในเซกเมนต์เดียวกันเท่านั้นแต่หากปลายทางของเครื่องอยู่ที่เซกเมนต์อื่นก็จะส่งข้อมูลนั้นไปในเซกเมนต์ที่มีเครื่องปลายทางอยู่เท่านั้นทำให้สามารถจัดการความหนาแน่นของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเราเตอร์จะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆสามารถสื่อสารกันได้และสามารถส่งผ่านข้อมูลระหว่าง2เครือข่ายเช่นระหว่างเครือข่ายในบ้านกับอินเทอร์เน็ตโดยที่มีทั้งแบบมีสายและไร้สายจากภาพเมื่อต่อสาย ESL ผ่านโมเด็มแล้วจะต่อสายเคเบิลเข้ากับเราเตอร์ก่อนแล้วค่อยต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบการต่อแบบนี้เครื่องทุกเครื่องจะสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ถึงแม้ว่าเครื่องแม่ข่ายจะปิดอยู่ก็ตามนอกจากนี้เราเตอร์ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในตัวคือไฟวอลทำให้เราเตอร์มีราคาแพงกว่าฮับและสวิตช์และเกตเวย์Gateway เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆช่วยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์2เครือข่ายที่มีความแตกต่างกันคือมีโปรโตคอลที่ต่างกันมีขนาดที่ต่างกันหรือมีระบบปฏิบัติการที่ต่างกันเช่นเครื่อง PC และเครื่อง Mac ทำให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างกันได้ทางผู้จัดทำหวังว่าสื่อวิดีโอชิ้นนี้จะช่วยให้ความรู้กับผู้ชมในเรื่องของระบบเครือข่ายได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณครับมาตัวนี้ตามที่เขาบอกเป็นในเรื่องของระบบเครือข่ายระบบเครือข่ายอ่ะถ้าเราจะสรุปในเรื่องของระบบเครือข่ายถ้าระบบเครือข่ายถ้าเอาง่ายๆหรือสรุปง่ายๆนั่นเองก็คือระบบเครือข่ายก็คือการกระจายในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ได้รับข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่เราต้องการอย่างเช่นในรูปแบบของ Wi-Fi สายแลนหรือการกระจายข้อมูลอ่ะหรือการส่งมอบข้อมูลอ่ะตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของระบบเครือข่ายอย่างเช่นที่เขามีการส่งข้อมูลอย่างเช่นในเรื่องของการส่งข้อมูลโดยที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเป็นตัวเชื่อมหรือตัวผ่านในการส่งข้อมูลตัวนี้ก็เป็นเครือข่ายส่งไปอีกเครื่องหรือการถ่ายโอนข้อมูลโดยที่การใช้สายในการเชื่อมต่อเพื่อถ่ายโอนข้อมูลนั่นเองตัวนี้เราก็สามารถทำได้ส่วนระบบของอินเทอร์เน็ตมันมีอยู่หลายรูปแบบหนึ่งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรระบบอินเทอร์เน็ตคือการกระจายไฟล์ความเร็วของเน็ตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเมกหรือขีดจำกัดของการใช้ในรูปแบบของเน็ตต่างๆสมมติว่าเรามีระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ที่บ้านถ้าเกิดเรายังไม่ได้จ่ายค่าเน็ตเน็ตเราอาจจะถูกตัดได้ก็จะมีปัญหานี้ในส่วนของถ้าบ้านใครมีตัวWi-Fi หรือมีตัวกระจาย Wi-Fi ตัวนี้หรือมีกล่องกระจาย Wi-Fi ตัวนี้เราก็สามารถจะนำสายแลนหรือที่เขาเรียกว่าสายแลนมาสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเราได้โดยเสียบออกจากตัวกระจาย Wi-Fi หรือตัวเราเตอร์หลักๆนั่นเองตัวนี้เราก็ทำให้เน็ตเร็วขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นตามที่เขาบอกคือระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีการค้นหาในสิ่งต่างๆหรือรูปแบบของการค้นหาที่มันต่างไปและก็รูปแบบของการใช้หรือรวมไปถึงรูปแบบของการใช้อินเทอร์เน็ตรูปแบบของ Wi-Fi รูปแบบของเครือข่ายต่างๆเหล่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีรูปแบบของมันมีรูปแบบการวางแผนที่มันเป็นระบบเป็นแบบแผนของมันอยู่แล้วส่วนในรูปแบบของการค้นหาหรือการค้นหาข้อมูลหนึ่งที่เขาอย่างที่วิดีโอตัวแรกตัวที่สองที่ครูเปิดให้ดูอย่างที่ตัวที่สองที่ครูเปิดให้ดูคือการค้นหาข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัย
ค้นหาข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัยหรือสิ่งที่เราต้องทำมันมีอะไรบ้างถ้าเราต้องการค้นหาอย่างปลอดภัยอ่ะดานที่ครูอธิบายให้ฟังคือถ้าเราต้องการค้นหาปลอดภัยคือ1เราไม่อัพรูปตัวเองไม่เช็คอินในสิ่งที่เราไปถึงหรือตอนนั้นเรากำลังทำไรเอ้าเราก็เช็คอินเพื่อเปิดเผยแหล่งที่อยู่ของเราอ่ะตัวนี้อาจเป็นอันตรายกับเราได้ต่อมา3คือบอกสถานที่ตั้งหรือที่อยู่ที่เรากำลังอยู่นั่นเองตัวนี้ก็ไม่ปลอดภัยหรือการกำหนดชื่อจริงการใส่ชื่อจริงลงไปในเว็บหรือสิ่งต่างๆใส่ชื่อจริงสายเลขบัตรประชาชนที่ไม่มีความปลอดภัยตัวนี้ก็จะอาจจะเป็นอันตรายต่อเราเช่นกันเขาอาจจะเอาชื่อเราหรือรหัสของเรารหัสบัตรประชาชนถ้าอยู่ในเว็บที่ไม่ปลอดภัยเราไปค้นหาเจอเว็บที่ไม่ปลอดภัยเราเปิดเผยตัวตนของเราเปิดเผยที่อยู่ของเราเขาอาจจะเอาชื่อของเราหรือข้อมูลของเราไปทำแบบไม่ดีอย่างเช่นพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันอาจจะเอาข้อมูลของเราไปทำในทางที่ไม่ดีได้อย่างเช่นการทุกวันนี้ที่เห็นได้บ่อยคือรูปแบบของ Facebook Facebook จะมีในเรื่องของการแฮกข้อมูลFacebook เพื่อเอาข้อมูลของ Facebook ไปทำธุรกรรมต่างๆอย่างเช่นเอาข้อมูล Facebook เมื่อแฮกไปปุ๊บเอาไปทำอย่างเช่นไปทักไปยืมเงินกับคนที่เรารู้จักบ้างทักไปขอยืมเงินบ้างอะไรบ้างต่างๆหรือแม้กระทั่งเอาไปทำในสิ่งไม่ดีอย่างเช่นการโพสต์สื่อต่างๆที่ไม่ปลอดภัยต่อเว็บนั่นเองครับผมครูว่าต้องมีคนเรียกครูแหละอาทิตย์ปรัดหรือเปล่าเรียกครูเมื่อกี้ใช่ไหมครับไม่ใช่นี่ก็จะเป็นรูปแบบของการค้นหาข้อมูลรูปแบบของการค้นหาข้อมูลก็จะมีประมาณนี้รูปแบบของการค้นหาข้อมูลก็มีประมาณนี้เรามีสิ่งต่างๆที่เราต้องการค้นหาแต่เราจะค้นหาอย่างไรให้ปลอดภัยก็จะเป็นตามรูปแบบที่ครูบอกถ้าต้องการที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิ่งต่างๆที่เราค้นหานั่นเองเราต้องมากำหนดค้นหาเห็นไหมเราก็ต้องเลือกเนี้ยจากขนาดเราก็สามารถค้นหาได้เราต้องการขนาดไหนเราก็สามารถค้นหาได้สีเราต้องการสีรูปแบบสีบางทีมันอาจจะไม่มีสีที่เราต้องการแต่เราสามารถกำหนดสีได้ว่าเราต้องการสีอะไรนั่นเองสิทธิ์มีอะไรบ้างเราก็สามารถเลือกสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันเราก็สามารถเลือกสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันเราก็มีสิทธิ์เหมือนกันเราก็มีการใช้สิทธิ์หรือการได้รับอนุญาตก่อนการค้นหานะตัวนี้เราก็มีรูปแบบของมันเหมือนกันเห็นไหมมันก็จะขึ้นถ้าเมื่อเรามาดูที่สิทธิ์เรามันก็จะขึ้นตัวกรองให้เรามันก็ขึ้นตัวกรองให้เราว่าตัวเนี้ยเราสามารถค้นหาได้เราสามารถค้นหาโดยถูกลิขสิทธิ์ได้โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรได้ต่อมาในเรื่องของประเภทประเภทเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันว่าเราต้องการเลือกประเภทใดเลือกในประเภทใดหรือสิ่งใดที่เราต้องการเลือกนั่นเองมันจะมีประเภทคลิกบอร์ดอาร์ตหรือภาพลายเส้นหรือแม้แต่เป็นภาพเคลื่อนไหวธรรมดาที่ไม่มีเสียงต่อมาคือในช่วงของเวลาเราสามารถกำหนดได้ว่าตัวเนี้ยภาพที่เราต้องการค้นหาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเวลาไหนหรือชั่วโมงใดนั่นเองตัวนี้เราก็สามารถค้นหาได้โดยที่เราต้องมานี่แถบเครื่องมือถ้าเราต้องการกำหนดในสิ่งเหล่านี้ให้เรามาในแถบเครื่องมือเมื่อเราค้นหาแล้วก็มาในแถบเครื่องมืออ่ะมันก็จะมีบอกในแถบเครื่องมือแถบตั้งค่าเราก็สามารถตั้งค่าได้สามารถใช้เครื่องมือตัวเนี้ยในการค้นหาในสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้นั่นเองตอนนี้มีใครพิมพ์แชทมาเกมเอาไว้ค่อยเล่นตอนคาบครูจบเนาะเอาไว้ตอนเล่นตอนคาบครูจบเดี๋ยวค่อยเล่นก็ได้เพราะตอนนี้คาบสุดท้ายแล้วไม่มีการบ้านด้วยรูปแบบของการค้นหาก็จะมีประมาณนี้รูปแบบของการค้นหาก็มามีประมาณนี้ถ้าเราต้องการจะค้นหาในภาพในส่วนลึกหรืออย่างไรก็ตามถ้าเราต้องการค้นหาแน่นอนเราต้องค้นหาข้อมูลที่มันถูกลิขสิทธิ์เราจะไม่ค้นหาข้อมูลที่มันผิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผิดลิขสิทธิ์อาจจะเป็นผลเสียต่อการค้นหาของเราและอาจจะทําให้เราโดนฟ้องร้องได้ตัวนี้จะเป็นสิทธิของส่วนบุคคลดังนั้นแล้วการค้นหาในสิ่งต่างๆเราต้องได้รับการอนุญาตหรือการค้นหาสิ่งเหล่านั้นเราต้องตรวจสอบดูให้แน่นอนก่อนว่าสิทธิ์สิ่งที่เราค้นหานั้นมันถูกสิทธิ์ของเราไหมเราสามารถนำไปใช้ได้ไหมเราสามารถนำไป
เผยแพร่ได้ไหมนั่นเองก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมส่วนถ้าเราค้นหาในแถบต่างๆมันก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยทั้งหมดค้นหารูปเมื่อค้นหารูปทั้งหมดเราก็เลือกเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าสมมติว่าตอนนี้ครูพิมพ์คำว่าสัตว์ป่าใช่ไหมครูพิมพ์คำว่าสัตว์ป่าครูก็เลือกว่าทั้งหมดครูก็ยังเลือกได้ว่าครูก็มาที่เครื่องมือครูก็ยังเลือกได้ว่าสามารถเลือกภาษาได้เป็นภาษาอะไรไปนะเขาภาษาอะไรก็ได้ค้นหาถ้าภาษาไทยก็จะมีสองภาษาแต่บางคอมพิวเตอร์หรือบางเว็บไซต์ที่มันอัปเดตหรือ Google Chrome ที่มันอัปเดตแล้วมันอาจจะกำหนดภาษาได้จะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาละตินพวกนี้มันก็สามารถกำหนดภาษาได้หลายภาษาเช่นเดียวกันเวลามันก็จะกำหนดมามีอะไรบ้างชั่วโมงที่ผ่านมาเห็นไหมตอนนี้ครูก็ตั้งไว้ป่ะเวลาใดก็ได้แต่ทุกเครื่องมันตั้งไว้อยู่แล้วแหละมันตั้งไว้กำหนดแล้วนอกเสียจากเราจะมาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงเวลาให้มันเองแค่นั้นผลของการค้นหามีอะไรบ้างมันจะมีคำต่อคำตอนนี้ครูยังไม่ได้อัปเดต Google มันก็จะมีน้อยอันที่จริงถ้าอัปเดต Google แล้วมันจะมีผลคำต่อคำผลตัวอักษรในสิ่งต่างๆที่เราค้นหามาในส่วนต่อไปอันนี้จะเป็นในเรื่องของทั้งหมดนะครับมาดูไปส่วนค้นหารูปภาพก็อย่างที่ครูเปิดให้ดูตอนแรกถ้ามาในที่เครื่องมือก็จะมีประเภทต่างๆให้เราเลือกอยู่แถบข้างล่างเนาะต่อมาในส่วนของวิดีโอเมื่อค้นหาเราคลิกเข้าไปในส่วนของวิดีโอแล้วก็มันก็จะมีวิดีโอไล่ลงมาให้เราเลือกว่าเราต้องการจะดูวิดีโอในส่วนไหนหรือสิ่งใดถ้าเกิดอย่างนั้นเราก็มาดูในส่วนของเครื่องมือมันก็จะมีเลือกค้นหาเว็บค้นหาเว็บค้นหาในช่วงเวลาทั้งหมดเวลาใดก็ได้ภาพใดก็ได้วิดีโอทั้งหมดเห็นไหมมันจะมีแยกออกมาให้เราเรียบเรียงหรือเป็นแถบๆของมันนั่นเองต่อมาในส่วนของข่าวสารเห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบแผนที่เอ่ยเพิ่มเติมเอ่ยในส่วนเหล่านี้มันก็จะมีในส่วนของการค้นหาในสิ่งต่างๆนั่นเองเห็นไหมก็จะมีบอกหมดเห็นไหมGoogle เนี่ยมันสามารถทำได้หลายอย่างหรือการค้นหาข้อมูลเนี่ยมันสามารถทำได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันอย่างไรแค่นั้นเองสำหรับวันนี้มีใครสงสัยอะไรตรงไหนบ้างครับมีใครสงสัยตรงไหนบ้างครับผมไม่มีครูจะเช็คชื่อแล้วนะครับเปิดไมค์ได้ครับเปิดไมค์นะครับเปิดไมค์คนที่ครูเรียกชื่อให้เปิดไมค์นะครับตอนนี้เข้าทั้งหมด22คน22คนครับพี่เรียนรู้ใช่ไหมครับไม่ต้องเขียนอะไรใช่ไหมครับมีคนหายไปครูไม่ต้องเขียนอะไรครับนี่คราวนี้ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับคนหายก็ไม่ได้เช็คชื่อนะครับหายไป11คนเด็กชายศิรพัฒน์เข้าเรียนครูมั้ยนี่ศิรพัฒน์ได้เข้าเรียนครูมั้ยครับนี่ไม่ได้เข้าเนาะภูมินได้เข้ามั้ยภูมินไม่ได้เข้านั้นอดิวิทย์มาไหมอดิวิทย์อยู่ไหมอดิวิทย์ไม่หรือว่าไม่มาอดิวิทย์มาสุกลวัฒน์มาไหมสุกลวัฒน์ไม่อยู่แล้วเนาะกุลดาอยู่ค่ะกุลดาอยู่นะคะสายชนอยู่ไหมคะสายชนอยู่ไหมลูกสายชนไม่อยู่สายชนไม่อยู่เนาะต่อมาสายชนไม่อยู่ลัญญาดามานิชยาพรมาค่ะนิชยาพรมาต่อไปพิมยรัตน์ไหนมาพัทรนันมาค่ะพัทรนันมากันตพัฒน์มาไหมครับกันตพัฒน์ไม่มานะครับต่อมาปุญญพัฒน์มาครับปุญญพัฒน์มาอากินะไม่มาไม่เห็นกัญญนัทมาค่ะกัญญนัทมาโหบักมาเนี่ยธนพัฒน์ธ
นภัทรมาไหมลูกธนภัทรไม่มาอภิชยาอภิญญาอภิญญาอัดพินอัดอะไรนี่อัดพินญาม่วงกระโทกถูกไหมคนนั้นเนาะปิยะธิดาปิยะธิดาคุณเห็นเข้ามาอยู่แวบๆนะตอนครูสอนเนอะไปไหนล่ะต่อมาปาวลีมาค่ะปาวลีมานะคะวงสะท้อนมาครับทีทัศน์ทีทัศน์มาค่ะโอเคธันวรัตน์ธันวรัตน์มาไหมลูกขุนรงค์คุณณรงค์ภัทรธิดาอธิปัตย์มาครับอธิพัตย์อธิพัตย์ธนากรมาครับปัณพัฒน์ธีรดามาค่ะสุพิชสุพิชาจุธาทิพย์ศักดาครับพงษ์พระศิลป์วรนุชแทนคุณธัญรัตน์มาค่ะอดิศักดิ์ธีรวัตรธีรดาอดุลวิทย์อาปกรณ์อันนี้น่าจะไม่มาเลยพงศกรภูรินัทจากกรีฑาธีคำพรธีคำพรธีคำพรนัทพัฒน์นันทพัฒน์เผาบูซาเด็กชายอลิสาอลิสาไม่มาพีระการพีระการพีระการมาไหมครับพีระการมามาครับโอเคทันชนกทันชนกไม่มาเนาะอันนี้บท4มีใครมาบ้างครับคราวนี้ชื่ออะไรบ้างครับธนพลมาครับธนพลมาเนาะธนพลมาปุญญาพรปุญญาพรได้มาเมธาสิทธิ์เมธาสิทธิ์ได้มาปุญญาพรมีปุญญาพรมี2คนเหรอลูกใช่ครับอุ่นเมืองปุญญพรอุ่นเมืองกับปุญญพรผมสันเทียไม่มาทั้งสองเลยเนาะต่อไปมีใครเพิ่มไหมบท4มีใครเพิ่มไหมแม่ลูกมีชื่อเลยบ้างครับบุญญพรอุ่นเมืองมาครับบุญญพรอุ่นเมืองมาใช่ไหมครับมีใครเข้ามาอีกลูกบท4ครับทิปัตเหรออธิปัตใช่ไหมลูกอธิปัตอยู่บท4ไหมหรืออยู่บท1บท3ครับหึอธิปัตอยู่บท3มีแหละครูอธิปัตอยู่โรงเรียนแล้วนี่แหละครูอ้าวเหรออ้าวเหรออ่ะมีใครเพิ่มมาบ้างบท4ลูกหมดแล้วครูหมดแล้วเหรออ่ะโอเคหมดแล้วสำหรับวันนี้หมดคาบแล้วหมดคาบแล้วบ่าย2แล้วครับผมบ่าย2สวัสดีครับเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะจ่ายเวลาอันสบายสวัสดีครับคุณครู